ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะโอเคนะครับผมเทียบค่าพลังโรดิโก้นะบอกเลยว่ามาแบบติดๆทั้งยูฟ่าทั้งประจำสัปดาห์นะครับผมฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์ม่วงนะโรดิโก้ฟอร์มกำลังดีนะครับผมช่วงนี้นะฮะโอเคตัวล่าสุดจะเป็นสไตล์พักบอลเหรอเดี๋ยวนะโรดิโก้ไม่มีสไตล์นี้นะก็มีแฟลงซะส่วนใหญ่อะนะจริงโรดิโก้เนี่ยโรดิโก้จะเป็นโรมมิ่งแฟลงซะส่วนแต่สไตล์นี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะว่าจะไม่มีนะตัวฟีเจอร์ม่วงก็จะเป็นโกโพเชอร์ไปเลยว่ะโอ้โหสไตล์นี้ไม่มีเป็นสไตล์ครั้งแรกนะถ้าเทียบกับตัวโกโพเชอร์ล่ะอุ้ยแต่ได้ครองบอลดีนะจบสกอร์โอ้จบสกอร์สู้ตัวนี้ไม่ได้นะคือตัวยูฟ่ายิงคมกว่านะฮะหาช่องดีกว่านะครับผมสปีดต้นดีกว่าแต่ตัวล่าสุดเนี่ยโอ้โหความหลากหลายเยอะกว่าว่ะทั้งครองบอลทั้งส่งสั้นนะครองบอลเลี้ยงบอลส่งสั้นนะแต่ความเร็วก็ดีกว่าแต่สปีดต้นก็เสียนะอุ้ยโอเคว่ะล่าสุดโอเคเลยนะแต่บางคนละสไตล์นะครับผมนะถ้าแต่โดยรวมแล้วโอเคเลยครองบอลดีมากนะครองบอลดีมากเลี้ยงบอลโอ้โหเจ๋มนะถ้าเทียบกับตัวโรมมิ่งแฟลงที่ดีสุดล่ะโรมมิ่งแฟลงดีกว่าจริงนะดีกว่าโรมมิ่งแฟลงนะความเร็วเท่ากันแต่โรมมิ่งแฟลงมันจะได้บอลคอนโทรลนะครับผมได้บอลคอนโทรลนะว่ามันเป็นสไตล์มันจะสไตล์เดี๋ยวเป็นปีกนะเป็นปีกโรมมิ่งแฟลงนะครับผมโอ้โหได้บอลคอนโทรลบวก7แต่ตัวล่าสุดเนี่ยคือโอ้โหยอมว่ะแต่ตัวนี้ยืนปีกได้เหมือนกันนะยืนปีกได้เหมือนกันนะแต่สไตล์มันอาจจะไม่ได้เอื้อต่อปีกมากเท่าไหร่แต่โอเคเลยนะครับผมดีจัดนะดีจัดถ้าดูแค่สเตตก็ดีกว่าพวกนี้นะครับผมถ้าดูแค่สเตตไม่ดูสไตล์นะดีกว่ายังไงก็ดูดีกว่านะต่างแค่สไตล์นะครับผมโอเคเจ๋วว่ะตัวล่าสุดดีว่ะโรดิโก้นะครับผม95เหมือนกันก็จริงแต่สเตตโอ้โหโคตรดีโคตรดีถ้าระหว่างกองหน้า2เวอร์ชันนี้กูเชื่อกับสไตล์พักบอลเหรอคือสไตล์มันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมคล้ายๆกันแต่กูเชื่อเนี่ยออกแนวแบบกองหน้าธรรมชาตินะครับผมออกแนวแบบกองหน้าธรรมชาติแต่พักบอลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือการจ่ายบอลกับครองบอลที่ดีกว่านะครับผมโอ้โหตัวนี้ดีนะถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับตัวล่าสุดนะเฮ้ยของจริงว่ะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go